นาทีนี้ต้องสองวิภาวีจริงๆล่าสุดซื้อกาหลีประกาศข่าวดีติดชื่อวิภาวีด้วยปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Sport l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข,ข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ สำหรับการลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลลกเกาหลีฤดูกาล2023-2024รอบที่4ซึ่งฮุนไดทีมของ2วิภาวีสีทองทีมจ่าฝูงเอาชนะเลสปาร์กแบบขาดลอย3-0เซต 0, ت, ด้วยคะแนน 25-21, 25-21และ25-17และ MVP ในเกมนี้ตกเป็นของวิภาวีโดยเธอทำได้ทั้งหมด12คะแนนโจมตีสอเรด็ดถึง52.4%ขุดบอล14ลูกแต้มเสีย0คะแนน ลาสุดสองวิภาวีสีทองหัวเสาว,วล์บอลหญิงไทยได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่14่กาวมกราคมถึง14มกราคม25ง7ันาในตำแหน่งหัวเสาร่วมกับ3เพื่อนร่วมทีมฮุนไดยอย่างอีดาฮยอนยางฮโยจีนและคิมดาอินโดย7ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ที่14มีดังนี้หัวเสาคิมยอนขยองพิงสไปเดอร์วิภาวีสีทองฮุนไดบีหลังซินวา GS เอสคาวเทค บีหลังอีดาฮยอนฮุนไดายางฮโยจินฮุนไดเซตเตอร์คิมดาอินฮุนไดตัวรับอิสระชินยอนขยอง IBK อีกหนึ่งความน่ารักของสองวิภาวีสีทองนะคะที่แอด,อดชื่นชมไม่ได้เลยเรียกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์จากความเป็นไทยจริงๆไหว้หมดแทบทุกคนเลยค่ะก่อนจะเข้าสัมภาษณ์ m m p ก็ไหว้เจอผู้ใหญ่มาคุยได้ก็ไหว้หรือก่อนอนที่เห็นไหว้โค้ดไหว้คนเก็บบอลไหว้ขอโทษโมมาที่ตีตูดแรงเกินไปน่ารักจังเลยค่ะ ฝีมือก็เก่งการวางตัวก็ดีและทัศนคติน้องคือยอดเยี่ยมทั้งทีมจะเก่งคนเดียวไม่ได้ถ้าไม่มีทีมเวิร์กเธอให้เครดิตทุกคนนะคะตอนให้สัมภาษณ์แบบนี้ใครจะไม่รักเธอไหวสองวิภาวีอีกทั้งแฟนๆวอลเลย์บอลเองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่าสองวิภาวีทั้งเก่งและน่ารักและมีฝีมือจริงๆเดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนกันบ้างดีกว่าค่ะ ภูมิใจกับสองวิภาวีในทุกด้านรักและเชียร์คนไม่ผิดเลยขอให้น้องดูแลสุขภาพดีๆนะด้วยรักและห่วงใย,ยน้องสองเก่งมากค่ะน้องน่ารักน้องคงมาจากครอบครัวที่สอนมาดีมากๆรักในความเป็นเอกลักษณ์ของน้องที่สุดรักน้องสองและเพื่อนๆในทีมน้องทุกคนนะคะขอให้ได้เป็นแชมป์นะคะอันนี้ต้องชมจริงๆมันแสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนจริงๆเก่งด้วยสุภาพด้วยกิริยามารยาทงดงามพูดจาไพเราะสนองหูอีกต่างหากครบเครื่องค่ะ สุดยอดทำหน้าที่ได้ทุกภาคส่วนน่ารักตลอดเขาก็รักและตามเชียร์น้องวิภาวีน่ารักมากค่ะไม่ทิ้งความเป็นไทยเลยน้องจะไหวตลอดเลยและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนๆฟวอลเลยบอลเองต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันค่ะ <c oughs> และตารางคะแนนในปัจจุบันนะคะซึ่งวันนี้นะคะวันที่16มกราคม,ม2567 ทีมไฮพาสค่ะเจอกับทีม AI Pepper ซึ่งทีมไฮพาสนะคะสามารถเอาชนะไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ22 25ต่อ16และ25ต่อ21อันดับ1ยังคงเป็นของฮุนไดมี55คะแนน2 p i n ไ Spider มี50คะแนน3 GS c a o Tech มี40คะแนน4 IBK มี33คะแนน5 r e y Spark มี33คะแนน6ไฮพาสมี25คะแนนและ7 AI Pepper มี7คะแนน และโปรแกรมการแข่งขันต่อไปของทีมฮุนไดจะเจอกับ ai paper ในวันที่19มกราคม2567เวลา17นาฬิกาและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้อย่างไรก็ตามอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆนัดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ